ำไมธุรกิจการงานหรือโอกาสทางด้านต่างๆหายไปเลยก็สวดมนต์เหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมเปลี่ยนน้ำพระหรือถวายผลไม้เหมือนเดิมนี่ทำไมชีวิตลูกถึงไม่ดีเท่าเดิมไม่ดีเท่าเดิมท่านก็มาเข้าฝันให้เอาท่านออกจากกองฝันถึงพ่อพญาครุฑท่านนี่ก็เป็นผู้ที่บูชาพ่อพญาครุฑอีกเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ค่ะก็คือองค์พ่อพญาครุฑเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยท่านที่จะเวลาบูชาท่านจะต้องตั้งนะโม3จบคารุปิจากิตติมันตังมะอะอุโอมพญาครุฑลุละรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะล้างอาณะเจริญนะมั่นคงอธิฐามิจะสวดอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็มีอยู่วันนึงท่านนี้ไปวัดมีคนมอบองค์พ่อพญาครุฑพญาสุบรรณมาให้ใส่กรอบเป็นสีทองพญาสุบรรณพญาสุบรรณค่ะท่านชื่อพญาสุบรรณอยู่ในกรอบท่านนี้ก็เอากลับมาบูชาที่บ้านก็ขอท่านปกติเราก็ดูแลคุณแม่ช่วยเหลือคุณแม่อยู่แล้วท่านก็อาจจะเห็นจากตรงนั้นก็เลยให้งานเราให้โอกาสเราหลายๆด้านมากขึ้นท่านนี้ก็เลยคิดว่าเออหรือท่านอาจจะอยากมีเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ก็เลยองค์พ่อพญาครุฑถ้าลูกสำเร็จลูกจะไปเช่าเพิ่มมาอยู่กับท่านคราวนี้พอสำเร็จได้งานสำเร็จอะไรตามที่ท่านนี้สำเร็จใช่ไหมคะก็ไปเช่าแต่ว่าปัจจัยเราก็มีได้แค่ผ้ายันไม่เป็นไรเราได้ผ้ายันก็ผ้ายันไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าใจท่านนี้ก็อยากทำให้ท่านสวยๆก็เลยไปใส่กรอบสีทองสวยมากเอาผ้ายันผืนนั้นไปใส่กรอบใส่กรอบสีทองสูงใหญ่สวยเลยสักพักเออทำไมงานเราจากที่มีก็หดหายทำไมธุรกิจการงานหรือโอกาสทางด้านต่างๆหายไปเลยปกติถ้ามีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตท่านนี่ค่ะท่านนี่จะมาย้อนดูตัวเองตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงว่าเราทำเหมือนเดิมทุกอย่างหรือเปล่าแล้วก็สวดมนต์เหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมเปลี่ยนน้ำพระหรือถวายผลไม้เหมือนเดิมนี่ทำไมชีวิตลูกถึงไม่ดีเท่าเดิมไม่ดีเท่าเดิมก็นั่งต่อหน้าท่านนะคะแล้วสักพักก็หลับไปหลับไปก็บ่นอะไรของท่านเนี่ยค่ะท่านก็มาเข้าฝันก็บอกว่าให้เอาท่านออกจากกองแล้วก็หมายความว่าท่านบอกให้เอารูปเนี้ยออกจากกรอบเสียใช่ทำอะไรลงไปฮันนี่เราก็ไม่รู้เลยคุณอาฮันนี่ก็คิดว่าใส่รูปในกรอบท่านแล้วจะสวยๆแต่อันนี้คือแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าชีวิตฮันนี่อะค่ะคือเป็นอย่างนั้นก็เลยมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังยังไม่จบค่ะพอตื่นมาถูกไหมท่านมาบอกแล้วอย่างนี้เอาฉันออกจากกรอบก็คงจะหมายถึงกรอบกรอบรูปใช่แล้วฮันนี่ทำไงรีบเอาออกเลยค่ะคุณตาต้องควรแล้วรีบเอาออกเอามาตั้งสักพักตอนบ่ายค่ะวันนั้นเลยค่ะตอนบ่ายงานมาเงินมาทุกอย่างมาปกติเหมือนเดิมซึ่งของคนอื่นก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าของฮันนี่เป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเราหลายๆครั้งเราพูดถึงมูเตลูแล้วเราพูดถึงความบังเอิญเราพูดถึงสิ่งที่มันบรรจบเข้ามาพอดีในจังหวะและเวลาเดียวกันพอดีเฮ้ยมันฟลุกหรือเปล่ามันบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้วิจารณญาณอย่างเดียวดูไปก็คิดไปแต่นี่คือ 2-3 เรื่องรวมกันแล้วมันมีความบังเอิญที่ตลอดชีวิตตลอดมาตั้งแต่เด็กๆคงไม่ต้องถามแหละว่าฮันนี่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้หรือไม่แรงบันดาลใจแรงบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเป็นเพราะว่าฮันนี่ก็เจริญสติเจริญภาวนาด้วยการสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กกี่ขวบนะ6ขวบสวดมนต์มาตั้งแต่6ขวบคนคนนี้สวดมนต์แค่6ขวบสาวสวยเซ็กซี่เป็นพริตตี้เพลย์บอยเป็นพริตตี้มอดโชแต่ว่าธรรมะทโบมาตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างเท่านั้นเอง